ขยันเที่ยวชาแนลนะคะพามาอัปเดตให้ดูกันใหม่เลยจ้านี่หลังจากที่เราดูแลใส่ปุ๋ยใส่ดินให้เขาใหม่นะคะคุณผู้ชมดูอันนี้เขาเรียกว่าลูกของทาสบางแก้วนะคะคุณผู้ชมสวยมากดูต้นนี้ว่าจะไม่แยกเขานะคะคุณผู้ชมค่ะตอนแรกว่าจะแยกเปลี่ยนใจไม่แยกแล้วเอาเป็นฟอร์มกอแบบนี้ดีกว่าสวยกว่าค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นลูกของทาสบางแก้วนะคะคุณผู้ชมดูสวยมากเนาะสีสันของเขานี่อัปเดตครั้งล่าสุดนะคะคุณผู้ชมดูสีสันของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยดูงามมากๆเลยเนาะนี่ดูดิโอ้โหสวยมากฟอร์มใหญ่มากนะคะนี่ฟอร์มใหญ่มากเลยมีหลายต้นอยู่ในกอเดียวกันนะอัปเดตให้ดูล่าสุดนะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยให้เขาเมื่อก่อนตอนเราไม่ใส่ปุ๋ยเขาจะไม่กัดสีเป็นสีชมพูแบบนี้นะแต่พอเราใส่ปุ๋ยให้เขาใหม่เขากัดเป็นสีชมพูสวยแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูนี่สูตรของปุ๋ยนะคะออสโมโค้ด131313นะคะคุณผู้ชมไปหาซื้อได้เลยนะตามร้านขายต้นไม้นะคะที่เขามีปุ๋ยขายนี่พอเราใส่ปุ๋ยให้เขาสีเขาก็จะกัดสวยแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมสีสันของเขาสวยแต่ละใบดูดิไม่ผิดหวังหรอกเนาะดูแลเขาเนี่สีแต่ละอันกัดสีเมื่อก่อนนี้เขาจะเป็นสีซีดนะคะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้พอใส่ปุ๋ยให้เขาก็งามงามดูแต่ละต้นสวยจริงค่ะคุณผู้ชมแล้วมาอัปเดตต้นนี้ให้ดูนะคะหลังจากที่เขาโดนแดดเผาไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะอันนี้เดือนกว่าผ่านไปนะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าทองนพเก้านะคะคุณผู้ชมนี่สีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยเขาแทงหลอดมาใหม่นะสีสันของเขาสวยมากอันนี้หัวเขาใหญ่แล้วนะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าทองนพเก้าของขยันเที่ยวชาแนลนะคะสีสันเขาจะมีหลายสีในใบเดียวกันนะเขาถึงเรียกว่าทองนพเก้านะคะคุณผู้ชมจะมีสีเหลืองทองจะมีสีแดงสีขาวสีเขียวอ่อนจะหลายสีในใบเดียวกันเขาถึงเรียกทองนพเก้านะคะคุณผู้ชมสีสันเขาก็จะงามประมาณนี้เลยเนาะแต่ละใบสวยมากก็มาดูต้นนี้ต่ออันนี้เขาเรียกว่าแสงพระธาตุนะคะคุณผู้ชมสีสันเขาก็จะประมาณนี้เลยแสงพระธาตุนี่เป็นบอลสีที่หายากมากนะคะคนเล่นกันเยอะแล้วหายากมากนะคะคุณผู้ชมขยันเที่ยวชาแนลเคยมีแบ่งปันนะแต่ตอนนี้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวประมาณอีกสัก 2-3 เดือนค่อยพาใหม่นะเดี๋ยวเอามาแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าแสงพระธาตุค่ะคุณผู้ชมสีสันของเขาก็จะเป็นสีขาวนวลแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมสีขาวนวลแบบนี้เลยและจะเป็นบอลที่ก้านไม่ยาวเท่าไหร่นะสีสันของเขาสวยค่ะคุณผู้ชมคะเขาถึงเรียกว่าแสงพระธาตุนะคะคุณผู้ชมดูคนไหนยังไม่มีก็กดติดตามขยันเที่ยวชาแนลไว้นะคะคุณผู้ชมขาไว้ผ่าแล้วเดี๋ยวเอามาแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ชมขานี่งามงามงามเลยแต่ละต้นอันนี้ก็พามาอัปเดตให้ดูอีกต้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้ลูกของอะไรนะที่หนูบอกไปครั้งก่อนนะหนูลืมแล้วลูกของอะไรนะลูกของเจ้าปอแก้วหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมนี่ลูกของเจ้าปอแก้วนะสีสันเขาหลังจากที่เราเปลี่ยนใส่ปุ๋ยให้เขาเพิ่มดินให้เขานะคะคุณผู้ชมคะสีสันเขากัดมาเข้มกว่าเดิมอีกค่ะคุณผู้ชมดูจะเป็นออกสีบานเย็นนะออกสีบานเย็นเหลืองทองนะคะคุณผู้ชมดูแต่ละใบดูสวยมากเนาะพอเขากัดสีได้เต็มที่อันนี้เขากัดสีได้เต็มที่แล้วนะคะคุณผู้ชมดูแต่ละใบอันนี้ยิ่งกัดสีสวยมากๆเลยคุณผู้ชมดูดิลูกของเจ้าปอแก้วนะครับต้นนี้นะดูสีสันของเขานี่คนไหนยังไม่มีก็กดติดตามไว้นะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยหนูว่าจะผ่าหัวเขาแล้วนะอันนี้หัวเขาใหญ่แล้วนะคะคุณผู้ชมสีสันเขาก็จะงามประมาณนี้เลยดูใส่ปุ๋ยใส่ดินให้เขาใหม่สีสันเขาก็จะกัดสวยประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่หลายต้นค่ะที่เราใส่ปุ๋ยให้เขาใหม่แล้วเขาก็กัดสีสวยๆนะมีอยู่หลายต้นค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะที่เราใส่ปุ๋ยให้เขาแล้วเขาแทงยอดออกมาใหม่นี่พามาดูค่ะคุณผู้ชมนี่เขาแทงยอดออกมาใหม่ดูกับสีแดงแจ๋เลยค่ะคุณผู้ชมดูยอดใหญ่ๆเลยนะแทงยอดออกมายอดใหญ่ๆเลยใหม่ๆเลยนี่อันนี้เขาเรียกว่าเรือนหลวงนะคะคุณผู้ชมขาสีสันเขาก็จะประมาณนี้เลยเนาะแทงยอดออกมาใหม่สวยเลยค่ะคุณผู้ชมดูงามงามเนาะสีสันของเขาอันนี้เหมือนกันก็ตอนนั้นที่ถ่ายให้ดูนะคะคลิปก่อนๆนู้นนะคะคุณผู้ชม
ลังจากที่เราแต่งตัดใบเขาทิ้งใส่ปุ๋ยแต่งให้เขาใหม่มาอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งก็สวยประมาณนี้เลยค่ะคุณผู้ชมดูงามงามงามแล้วเขาจะโตเร็วมากนะคะนี่ยิ่งต้นนี้ยิ่งสวยเลยค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เขาเรียกว่าองค์หญิงท่อฝันนะคะคุณผู้ชมดูใส่ปุ๋ยเปลี่ยนดินให้เขาใส่ปุ๋ยเพิ่มดินให้เขาใหม่กัดออกมาก็สวยเลยป้ายเลยองค์หญิงท่อฝันนี่เป็นบอนสีหายากแล้วนะคะตอนนี้คนเขาเก็บกันเยอะมากตามตลาดอ่ะไม่มีแล้วนะคะคุณผู้ชมจะมีก็ตามที่เขาเก็บกันแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่สีสันของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดูคนไหนที่ชอบบอนป้ายบอนสวยขั้นเทพแบบนี้ก็น่าสะสมนะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าองค์หญิงท่อฝันนะคะคุณผู้ชมคะคนไหนไม่มีก็ไปเสิร์ชหาตามเพจนะถูกใจก็ซื้อเก็บไว้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบอนสีตอนนี้ตามตลาดน่ะเขาไม่มีขายแล้วนะตลาดนัดนะคุณผู้ชมแล้วก็พามาดูอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นไม้ประดับนะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเงาะถอดลูกนะคะอันนี้เป็นไม้คุณผู้ชมนี่ต้นหวายต้นปาล์มอะไรอย่างเงี้ยเป็นไม้ตระกูลเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเวลาเขาโดนแดดเต็มที่นะสีสันของเขาจะกัดสวยเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะเป็นไม้ยืนต้นนะเป็นไม้ประดับนี่ปลูกง่ายตายยากนะคะคุณผู้ชมสีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยหายากนะคะตามตลาดนัดไม่มีขายนะอันนี้หนูได้มา2ต้นนะ2ต้น1ต้นที่2อยู่กับหนูนี่แหละนี่อันนี้ต้นแรกนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะโตสวยประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาต้นที่2ต้นที่2ต้นนี้เขาไม่ค่อยโดนแดดนะคะคุณผู้ชมสีสันของเขาก็เลยไม่ค่อยจัดจ้านเหมือนต้นแรกนะอันนี้หนูจะปลูกอยู่ในร่มนะคะคุณผู้ชมเป็นไม้ประดับเหมือนกันสีสันเขาจะสวยค่ะคุณผู้ชมคนไหนที่ว่ายังไม่มีก็ตามตลาดนัดถ้าลองไปเดินหาดูนะบางตลาดก็อาจจะมีก็ได้นะคะคุณผู้ชมต้นนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่เพราะเขาไม่โดนแดดนะแต่ต้นนี้งามงามดูสีสันเรียกว่าเงาะถอดรูปนะคะคุณผู้ชมสวยงามค่ะคุณผู้ชมขาค่ะก็หลังจากที่พามาอัปเดตบอนสีนะคะคุณผู้ชมขาคนไหนบอนสีไม่สวยนะคะก็เอาไปทำได้เอาไปทำตามได้นะคะคุณผู้ชมใส่ปุ๋ยให้เขาหน่อยนึงเพิ่มดินให้เขาหน่อยนึงนะคะคุณผู้ชมสีสันเขาออกมาก็จะสวยเหมือนของหนูนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมขาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพ่อกันคลิปหน้าเด้อจ้า Thank you.